เปียวมีอย่างจะอวดท่านผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมต้นบกูต้นนี้เนาะค่ะเปียวได้มาจากน้องสาว2ปีแล้วเนาะค่ะแล้วเวลามันอยู่ข้างในโดนๆเนาะค่ะท่านผู้ชมมันก็ถือกันแมงหรือว่าอย่างแนวกินค่ะแล้วเฮ็ดให้ต้นบกูเนี่ยค่ะเป็นสีเหลืองใบเหลืองเปียวย่ามันตายนะค่ะเปียวเปลี่ยนขี้ดินแล้วก็บ่ดีขึ้นเปียวก็เลยตัดเนี่ยค่ะเวลาเขามีใบจังซี่แม่นบ่คะเปียวก็ตัดออกครึ่งนึงจังซี่นะคะเปียวเสียดายว่าซั่นแล้วเปียวก็ตัดต้นไปครึ่งนึงท่านผู้ชมเห็นบ่นี่ห้อยเปียวตัดเขาก็แตกออกมาเป็นตะมุตะมิเนี่ยค่ะแล้วก็มียอดน้อยๆตามขึ้นมาเนี่ยค่ะอันที่เปียวแตกเปียวตัดออกเปียวก็มาใส่แก้วไว้เพื่อมีหากนะคะเปียวจะเฮ็ดแบบนี้ประจําเลยนะคะขอโทษด้วยค่ะถ้านี่เห็นบ่ค่ะพอหลังจากที่เปียวตัดใบเขาจากที่เป็นใบเหลืองนะคะเขาก็เริ่มเป็นใบสวยเงางามนะคะเดี๋ยวเปียวจะเปลี่ยนดินให้เขาอีกครั้งเห็นบ่คะแตกออกมาหลายกว่าเก่านะคะเปียวภูมิใจมากเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เปียวภูมิใจค่ะเห็นบ่ใบใหญ่กว่าฝ่ามือเปียวอีกค่ะท่านผู้ชมซ้ําฝ่ามือลวดเนี่ยค่ะถ้ามีแขนงแบบนี้นะคะให้เฮาเด็ดออกนะคะจะทําให้ใบบกูดหอมนะคะตัดแขนงพวกนี้ออกเขาเรียกว่าอย่างตัดน้ํานะคะเนี่ยค่ะใบไม้กําลังเกิดอันนี้อายุเขา2ปีครึ่งแล้วนะคะน้องสาวซื้อมาให้นะคะเปียวก็เฮ็ดไว้นะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่เปียวอยากอวดนะคะความภูมิใจของเปียวเนี่ยจะตัดไว้นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเปียวจะเอาขยะไปทิ้งนะคะอุ๊ยเนี่ยค่ะขยะเศษพวกกันหัวแครอทเปลือกแครอทหรือว่าเปลือกโคลบีที่เปียวเห็ดอาหารให้พ่อบ้านกินนะคะเดี๋ยวเปียวจะเอาขยะไปทิ้งนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศวันนี้อากาศดีมากเลยแต่ว่าก็ค่อนข้างล้มแน่อันนี้ต้นดอกซากุระที่เปียวเคยให้เบิ่งนะคะพอหลังจากที่ดอกซากุระหมดแล้วเห็นบ่คะใบก็เริ่มออกมาล้มแห้งอะค่ะท่านผู้ชมเห็นบ่เนี่ยค่ะเนี่ยเปียวจะให้เบิ่งนะคะตรงเนี่ยค่ะบ้านพวกเปียวที่แรกจะมีนาจั่วนะคะแต่น้ำฝนนะคะเมื่อก่อนต้นซากุระเนี่ยค่ะจะมาเลยขึ้นมาข้างบนแล้วก็เวลาฝนตกหรือว่าอย่างนะคะก็มาย่อยอยู่ตรงนาจั่วเนี่ยค่ะก็เลยเฮ็ดให้จัวผุพังน้ำฝนโดนนะคะผู้เปียวก็เลยให้สร้างมาถอดออกนะคะแต่ผู้เปียวท่านเด็ดติดนะคะเพราะว่าผู้เปียวจะเปลี่ยนหน้าต่างด้วยนะคะนะคะหน้าต่างนี่มันเป็นหน้าต่างสมัยเก่านะคะผู้เปียวจะเปลี่ยนหน้าต่างแล้วก็จะเปลี่ยนจัวนะคะเห็นบ่คะรายจ่ายล้อเต็มเลยค่ะต้องเก็บเงินอีกสักพักค่ะก่อนอื่นเปียวต้องเอาขยะไปถิ่มก่อนนะคะเดินชมอากาศนะคะอากาศสดชื่นเมื่อนี่20องศาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขยะมาทิ้งก่อนเนี่ยค่ะท่านผู้ชมขยะทิ้งตรงนี้เต็มทางแล้วนี่แหละค่ะเปียวจะให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะคะดอกไม้เปียวไปถึงใดแล้วโอ้ยสวยงามนี่อะค่ะท่านผู้ชมดอกไม้เปียวกำลังบานเปียวมีอย่างจะอวดท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบิ่งนี่ค่ะโอ้ยนี่ท่านผู้ชมเห็นบ่คะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมสุกแล้วค่ะเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วเขาสุกแล้วเขาจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวจะเด็ดมาซิมมึงก่อนนะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาเอามาปลูกเองแล้วเขากะเก็บกินจากสวนปีนี้จะออกรสชาติเปรี้ยวหอมหอมเบาหวานแสดงว่าขาดปุ๋ยเปียวให้ปุ๋ยบ่เพียงพอเปียวให้ปุ๋ยบ่เพียงพอมันก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรี้ยวชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเปียวต้องขอ
กราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็อันพี่ปานาอาทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเปรียวชาแนลเนาะค่ะจังใดก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เปรียวแน่เด้อค่ะช่วงนี้เปรียวจะพูดถึงพ่อบ้านบ่อยๆแน่เด้อค่ะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเปรียวพึ่งถูกอันทำโทษไปนะแม่ค่ะเปรียวก็เลยต้องมาเน้นพูดถึงเรื่องของตัวเองแล้วก็เรื่องของพ่อบ้านนะคะแล้วการเรื่องของพ่อบ้านนี่เปียวก็ต้องพูดได้เฉพาะคำแนะนำแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้คนที่เขามารับฟังแล้วก็ให้เกิดประโยชน์นะคะอันวันนี้เปียวจะทำเมนูอย่างให้ท่านให้ท่านใช้ที่บ้านนะคะพ่อบ้านหรือว่าสามีทานนะคะเปียวจะทำเป็นส้มตำนะคะท่านผู้ชมของที่เปียวทำนะคะส่วนมากเปียวจะเอาของเหลือจากตู้เย็นนะคะเปียวก็จะมีแครอทนี่พ่อบ้านบ่ค่อยมักปานใดแครอทนี่คือเปียวเองมักนะคะบักแตงค่ะบักแตงเหลืออยู่น้อยนึงเปียวก็สับมาใส่เนาะค่ะเนาะแล้วเปียวก็จะกินหัวนี่ค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางเมืองไทยอาจจะยังบ่รู้จักนะคะหลายคนพ่อแม่เปียวกับท่านในลูกค่ะแม่กับพ่อเปียวนี่เป็น FC ตัวยงเปียวเลยนะคะต้องดูทุกคลิปอีเด้อแม่ลูกเคยเจ้ามากินอันนี้เขาเอิ้นว่าหัวโคราบีนะแม่จ้ะหัวโคราบีนี่จะรสชาติจะเป็นคือจังเฮายำก้านคะน้าสดหรือว่าก้านบรอกโคลีรสชาติจะเหมือนกันแบบนั้นล่ะค่ะนะคะอันก่อนอื่นเลยนะคะลูกนี่นะคะเขานิยมกินสดเอามายำหรือว่าเอามาเฮ็ดผักสลัดนะคะได้คือกันหรือเขาเอาไปแกงสมกระแสบคือกันนะคะรสชาติเขาก็จะเหมือนอันต้นผักอันขนาดนั่นแหละค่ะบอกง่ายๆเนาะแกบอกมีพริกนี่ต้องเผ็ดมากเนี่ยค่ะพ่อบ้านเห็นคำว่าเผ็ดมากพ่อบ้านบอกว่าไม่เผ็ดผมไม่กินนะครับที่รักเผ็ดมากผมชอบนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เปรียวก็เตรียม1ข้าวเหนียวเนาะค่ะห่อนๆแล้วเปรียวก็ตำสมแครอทรวมกับหัวโคราบีแล้วก็ใส่บักแตงที่เหลือจากตู้เย็นให้พ่อบ้านกินนะคะแล้วก็มีเมนูอีกเมนูหนึ่งคือเปี่ยวเห็ดปอเปี่ยไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วพ่อบ้านเปี่ยนะคะเป็นคนที่ถ้ากินปอเปี่ยแล้วถ้ากินบ่ครบ3รอบหรือว่า3มื้อติดกันเพิ่นจะมีอาการแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมมาติดตามชมเลยค่ะว่าพ่อบ้านเปียวเป็นแบบใดถ้าบ่ได้คือ Plastic camera อ๋อดูหาแอดติดแอดติดว่าโอ้โหล่ะ Plastic kan fastna inte ens i antennerna Jag ser igår du åt 10 stycken Igår jag andas luft också betyder idag jag ska inte andas för att igår jag andas Vad pratar du om? Du börjar bli galen då hon dig du lurar mig älskling พี่ทอดปอเปี๊ยะให้พ่อบ้าน3แผ่นจมจิแม่นให้ผมกินหน่อยผมสิอิ่มบ่อีหยังก็ย่านแต่บ่อิ่มแม่ค่ะท่านผู้ชมพ่อบ้านเปียวเจ้าตัวผมแม่นบ่เจ้าทอดแล้วเจ้าเอาไปเสี่ยงไว้อ๋อก็สิกินอย่างหลายแท้กินทุกวันแท้ไปวางซิมันบ่อิ่มย้อนดอกบ่ติดแขวผมย้อนดอกพันนาท่านผู้ชมเปียวต้องมาทอดให้เพิ่นใหม่อีกบ่